ณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรมในบูธนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการสัมพันธ์นะคะโครงการรณรงค์การใส่หมวกกันน็อกสังคมหัวแข็งปีที่4ค่ะและที่เพิ่งนั่งอยู่ตรงนี้นะคะกับน้องๆนักเรียนค่ะที่เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ด้วยนะคะสำหรับคอนเซ็ปต์ง่ายๆในปีนี้เนี่ยเด็กๆ เขาก็จะวาดความฝันของเขาลงไปในหมวกกันน็อกค่ะเพื่อเป็นสื่อสะท้อนให้กับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะได้เห็นว่าการใส่หมวกกันน็อกให้กับบุตรหลานของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเขาจะเห็นถึงความฝันของเด็กๆที่อยู่บนหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนนะคะว่าความฝันของพวกเขานั้นมีอะไรกันบ้างอ้าวคนแรกที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงหนูชื่อเด็กหญิงนันทภัทรบุญชมชื่อเล่นว่าก่อข้าวค่ะค่ะน้องก่อข้าวคะสำหรับความฝันของน้องก่อข้าวที่วาดลงไปในหมวกกันน็อกใบนี้เป็นอะไรเอาโชว์ผลงานก่อนเลยเป็นผู้พิพากษาค่ะเป็นความฝันผู้พิพากษาค่ะทำไมน้องก่อข้าวถึงอยากเป็นผู้พิพากษาครับคือแม่หนูทำงานที่แบบนู่นด้วยที่เป็นแบบศาลเกี่ยวกับศาลนะคะแล้วหนูเห็นด้วยแล้วหนูรู้สึกว่าชอบขึ้นมาค่ะอยากพดุงความยุติธรรมเป็นไงคะอยากพดุงความยุติธรรมนี่คือความฝันของน้องก่อข้าวนะคะแล้วคราวนี้น้องก่อข้าวคะอยากฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ไงบ้างในเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนบ้างคะก็ให้ก็อย่ารีบนักนะคะเพราะว่าแบบส่วนใหญ่แม่หนูเป็นคนแบบใจร้อนมากค่ะก็อย่ารีบค่ะเพราะฉะนั้นน้องก่อข้าวก็ต้องใส่หมวกกันน็อกให้คุณแม่ได้ดูทุกวันเลยนะคะว่าหนูเนี่ยอยากเป็นผู้พิพากษาอยากทำงานในสายทางเดียวกับคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องใจเย็นลงนะคะแล้วก็ขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยค่ะคราวนี้มากับอีกหนึ่งหนุ่มค่ะน่าสนใจมากๆกับความฝันของเขาอ่ะพูดคุยกันหน่อยสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อเมเจอร์ความฝันของเมเจอร์ที่วาดบนหมวกกันน็อกคืออะไรคะนักฟุตบอลฮะเมเจอร์คะทำไมถึงอยากเป็นนักฟุตบอลครับผมเป็นกีฬาแรกที่ผมได้ลองเล่นเล่นในตำแหน่งอะไรเมเจอร์ชอบนักบอลชอบเล่นในตำแหน่งอะไรคะลูกกองหน้ากองหน้านี่ต้องบุกตะลุยอย่างเดียวเลยแล้วมีนักฟุตบอลในดวงใจไหมคะเมสซี่เจเมสซี่เจด้วยไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวค่ะคราวนี้น้องเมเจอร์คะอยากฝากบอกอะไรกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างในเรื่องของการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนนคะผมไม่มีมอเตอร์ไซค์ค่ะไม่มีมอเตอร์ไซค์แต่วาดความฝันลงไปในหมวกกันน็อกเดี๋ยวน้องเมเจอร์บอกว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ขี่แล้วนะคะขอบคุณน้องๆทั้ง2คนมากนะคะวาดฝันกันต่อค่ะกับสังคมหัวแข็งปีที่4ค่ะ